ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเตรียมเจอทัวร์ลงในวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ไปสืบทราบมาว่าวันที่12มกราคมซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับจัดขึ้นที่วัดบ้านหนองคูนะครับทุกคนต้องบอกว่า FC แฟนคลับเตรียมเหมารถทัวร์เตรียมเหมารถตู้ไปลงที่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันงานครับซึ่งในวันงานเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้ว่ามีมหรสพนั่นก็คือหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองและต้องบอกว่าครอบครัวน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมหรสพในงานนั่นเองครับต้องบอกได้ว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสอึ้งอะไรรู้ไหมครับบัตร 5,000 ใบอ่ะบัตรแข็ง 5,000 ใบอ่ะหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่อาทิตย์นะครับภายในไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำอ่ะหมดแล้วครับทุกคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วและคิดว่าวันงานน้องเนี่ยวันที่12ที่จะถึงนี้เนี่ยจะหาที่จอดรถได้ไหมใครจะวิ่งเข้าห้องน้ำบ้านอุ้งอิ่งไปบ้านแพงก่อนกันระหว่างอุ้มอิ่มกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับโอ้โหคิดว่านะครับทัวร์เนี่ยเตรียมมาลงแล้วอะที่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะมีทางทีมงานนะครับทางด้านรถดำเป็นพ่อฮักเนาะของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาแจ้งข่าวนะครับในไลฟ์ของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองบอกว่าเตรียมรถบัสแล้ว2คันนะครับเพื่อที่จะไปงานที่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหสุดยอดแวะรับอุ้มอิ่มด้วยได้ไหมครับอุ้มอิ่มขอร่วมทริปด้วยได้ไหมครับนะต้องบอกแบบนี้นะครับหลายคนก็ถามเข้ามานะครับกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสว่าพี่อุ้มอิ่มจะไปไหมคะงานน้องใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าตอนนี้อุ้มอิ่มติดงานรีวิวแล้วก็เรากำลังจะพยายามเคลียร์งานรีวิวอยู่นะครับถ้าเคลียร์ได้อุ้มอิ่มไปงานน้องแน่นอนนะครับในวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็แม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยสร้างห้องน้ำนะครับไว้ให้กับแขกเลยไว้ให้กับ FC แฟนคลับน้องโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาคนต้องมาบ้านน้องเยอะแน่นอนแล้วก็เอาไว้ต้อนรับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนั่นเองครับทุกคนเนาะสุดยอดมากๆสำหรับครอบครัวน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่12นี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นงานเหมือนกับฉลองตาตั้งด้วยเป็นหรือเหมือนพัดยศอะไรแบบนี้นะครับฉลองของท่านเจ้าอาวาสด้วยนะครับทุกคนซึ่งเป็นบุญใหญ่มากๆแล้วบัตรแข็งคือแบบโอ้โหขายหมดภายในไม่ถึงอาทิตย์อะทุกคนอึ้งมากๆอุ้มอิ่มอึ้งมากๆนะครับไม่รู้จะหาคำไหนมานอกจากว่าอึ้งแบบคนรักน้องทั่วประเทศขนาดนี้คนที่ซื้อบัตรแข็งเนี่ยส่วนมากไม่ไปนะอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยทุกคนใครที่ซื้อบัตรแข็งแล้วบ้างใครที่ซื้อบัตรแข็งแล้วบางซึ่งบัตรแข็งเนี่ยที่บ้านของน้องอุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงเนี่ยเขาจะใบที่เป็นบัตรแข็งเนี่ยสามารถนำไปเข้าขงานได้เลยอ่ะไม่ต้องไปซื้อบัตรนะครับทุกคนสามารถเข้าไปซื้อได้เลยหรือว่าใครที่จะเข้างานก็สามารถไปซื้อบัตรอีกบัตรนึงได้เลยเขาจะมีบัตรขายหน้างานด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ทำบุญกับทางวัดไปด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เหลือจากการซื้อบัตรแข็งอุ๋งอิ๋งและครอบครัวนะครับจะนำเงินเหล่านี้ไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะครับไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลโหนับถือน้ำใจเนาะนับถือน้ำใจแม่หน่อยพ่อเอกนะครับซึ่งเราเห็นศิลปินครอบครัวนี้แหละที่ชอบทำบุญมากๆเป็นสายบุญมากๆครับทุกคนมันถึงต่อยอดนะครับทุกคนให้น้องเนี่ยโด่งดังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้อุ๋งอิ๋งเนี่ยมีกระแสอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าน้องแล้วก็ครอบครัวน้องชอบทำบุญนี่แหละทุกคนนะครับเราก็เลยแบบว่าเนาะ FC แฟนคลับก็เลยแบบอุดหนุนกันแบบเยอะมากๆต้องบอกต้องใช้คำนี้ว่าเยอะมากๆคือขนาดในกลุ่มอุ๋งอิ๋งอ่ะกลุ่มเล็กๆอ่ะยังขายตั้งได้หลายร้อยบัตรอ่ะนะครับสำหรับบัตรแข็งเนาะก็คือเป็นบัตรเหมือนกับสคส.ส่งความสุขให้กับแฟนๆนั่นเองนะครับทุกคนต้องเหมือนกับว่ามีทั้งหมด5แบบด้วยกันบางคนก็ซื้อ10ใบบางคนก็ซื้อ20บางคนก็ซื้อ100ใบแบบนี้ก็มีส่วนมากคืออยากทำบุญนะครับส่วนมากคืออยากทำบุญแล้วก็ไม่ได้มาส่วนมากคนที่ซื้อบัตรแข็งอ่ะส่วนมากไม่ได้มาแล้วแบบ
5,000 บาทอะโอ้โหหมดต้องบอกว่าต้องเรียกว่าภายในพริบตาดีกว่านะครับภายในพริบตาเลยก็ว่าได้นะครับปังมากจริงๆนะครับวันนี้อุ้มเห็นคนมาคอมเมนต์หลายคนอยู่นะว่าจะมากับทีมงานรถบัสรถตู้ต่างๆใช่ไหมครับเนาะก็ขอให้ทุกคนเนาะวันที่12นี้เดินทางด้วยความปลอดภัยเท่าอิ่มงานเท่าอิ่มงานแคนเซิลได้อิ่มไปแน่นอนนะครับไปพบทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็โห FC แฟนคลับอุ้งอิงคือต้อนรับดีมากนะครับต้อนรับดีมากเวลาอิ่มไปเจอน้องอย่างเงี้ยด้านหน้าเวทีเหมือนกันนะครับคนก็คือเข้าไปกันเข้าไปถ่ายรูปด้วยเยอะมากๆนะครับน่ารักมากแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องในทุกๆงานนะครับวันนี้เนี่ยแสดงอยู่ที่ศรีสะเกษเพชรบ้านแพงเนาะวันนี้ก็ขอให้งานของน้องแล้วก็ขอให้โชว์ของน้องดังๆปังๆได้มาไลฟ์เยอะๆเนาะปีใหม่นี้แล้วนะครับแล้วก็อิ่มสืบทราบมาว่าวันนี้ของปีที่แล้วแล้วก็ปีใหม่ของปีที่แล้วอุ๋งอิ๋งก็ยังทำงานอยู่เลยนะครับน้องก็ยังรับงานร้องเพลงบนรถแห่เด็กผู้หญิงคนนี้ทำงานตั้งแต่15 16อ่ะ14 15 16อ่ะโอ้โหทุกคนแล้วก็ไปร้องเพลงตามตลาดนัดอย่างเงี้ยน้องเอาทุกทางจริงๆนะครับเนาะเหตุผลนี่แหละที่คนถึงรักน้องที่คนถึงเอ็นดูอุ๋งอิ๋งคนถึงมอบโอกาสให้อุ๋งอิ๋งเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่มีความกตัญญูนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักความรู้จักภาษาเราจะได้เห็นเลยว่าน้องเห็นไหมครับน้องไปไหว้ทุกคนเลยปีใหม่ไปไหว้ไม่ใช่แค่ไหว้แค่แบรนด์ไม่ใช่แค่ไหว้แค่กระเช้านะครับอุ๋งอิ๋งไหว้มาลัยเกือบทุกคนเลยน้องมอบมาลัยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านบอสโจทางด้านย่าสุภาพเนาะทางด้านเสี่ยนนท์อะไรแบบเนี้ยน้องไปไหว้หมดนะครับพ่อแหลมอย่างเงี้ยครับทุกคนน่ารักมากน่ารักมากต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ทางอุ้มอิ่มเองนะครับก็ไม่มีอะไรก็นอกจากส่งกำลังใจแล้วก็วันที่12นี้เนาะอยากไปครับทุกคนอยากไปถ้าว่างตรงเนี่ยยังดูไม่รู้เลยว่าศรีสะเกษกับกรุงเทพกี่กิโลใครทราบบ้างครับศรีสะเกษกรุงเทพกี่กิโลดูให้หน่อยนี่เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วศรีสะเกษศรีสะเกษหลายกิโลอยู่นะครับวันนั้นก็ไปด้วยใจครับทุกคนวันขึ้นนี่ไงศรีสะเกษโอ้ my god 7ชั่วโมงอ่ะร้องไห้ก่อนจะไปได้ไหมโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มีข่าวกระแสด้วยนะครับ